สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2558นะคะในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็ปิดไปที่ระดับ910 910.60จุดนะคะก็เรียกว่าทรงตัวจากวันก่อนหน้านะคะเบสิสลบไปมาลบ3.4จุดนะคะก็มองยังสะท้อนมุมมองในเชิงลบที่มีต่อทิศทางของตัว Safety Index Future นะคะแล้วก็ในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาล่าสุดนะคะในเรื่องของตัวเลขแรงงานของสหรัฐนะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่รายงานออกมาเมื่อวันศุกร์ในเดือนตุลาคมนะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์อย่างแข็งแกร่งนะคะโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น271,000ตำแหน่งนะคะจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ180,000ตำแหน่งนะคะเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2014นะคะก็หนุนมุมมองในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงกลางเดือนธันวาคมที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยตลาดในภูมิภาคเช้านี้ก็ดูไม่ได้ตอบสนองในเชิงลบมากนะมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นการคาดการณ์ในเรื่องของการที่จีนมีโอกาสที่จะมีใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ตัวเลขการค้าเนี่ยยังออกมาค่อนข้างย่ำแย่นะคะในเดือนตุลาคมนะคะในส่วนของตัวเลขในเรื่องของการนำเข้านะคะก็ติดลบมากกว่าคาดนะคะ18.8%ส่วนตัวเลขการส่งออกนะคะติดลบไป6.9%นะคะส่วนในเรื่องของการประกาศงบไตรมาส3นะคะก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็คิดว่าอาจจะมีการปรับประมาณการกำไรในปีนี้ลงไปอีกนะคะในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาตินะคะแม้ว่ากลับมาซื้อในส่วนของตลาดที่3,200กว่าล้านบาทแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ก็ขายออกมาในฟิวเจอร์นะคะประมาณ2,300กว่าสัญญานะคะก็คิดว่าในส่วนของการอ่อนค่าของเงินบาทเองนะคะอาจจะกลับมากดดันต่อเม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาเหมือนกันนะคะหลังจากที่เช้านี้เนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนค่าทะลุ 35.80 บาทขึ้นมานะคะก็คิดว่าในส่วนของตัว HSI 0.15เนี่ยน่าจะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนสูงนะคะวันนี้กรอบ905ถึง915นะคะถ้ายังไม่สามารถเปิดสถานะได้นะคะเมื่อวันศุกร์วันนี้ก็เน้นเก็งกำไรขึ้นหาลงซื้อในกรอบ905ถึง915นะคะในส่วน HSI 0.15เป้าหมายทำกำไร7จุดแต่ขาดทุนจากจุดเปิด3จุดนะคะส่วน Single Stock Future นะคะ JAZ 0.15เมื่อวันศุกร์ยังเปิดไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามใหญ่ก็ยังเห็นการแกว่งตัวขึ้นของราคานะคะปิดไปที่ระดับ 6.70 จุดนะคะก็คิดว่าในปิดไปที่ระดับ 5.700 บาทนะคะก็ในส่วนแท่งเทียนยกโลได้ต่อเนื่องนะคะสอดคล้องกับเครื่องมือตัวหลักๆที่ให้ค่าสัญญาณบวกนะคะก็เราเปิดครั้งที่ 5.60 เป้าหมายทำกำไร 5.75 นะคะตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเปิด 0.1 บาทนะคะปิดการพิมพ์ในส่วนติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะ